ได้รับแจ้งจากท่านอธิบดีเมื่อสักครู่ว่ามีเหตุตามกฎหมายที่ควรจะต้องรับเป็นคดีพิเศษก็เลยให้รับแล้วนะครับขั้นตอนการดำเนินการจะเป็นยังไงต่อไปหลังจากนี้ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าภายใต้พรบใช้คำง่ายๆแล้วกันนะฮะพระราชบัญญัติอุ้มทรมานเนี่ยนะครับกฎหมายมาตรา31เนี่ยได้ระบุไว้ว่าหน่วยงานที่มีอำนาจสอบสวนได้เนี่ยมีทั้งหมดอยู่4หน่วยนะครับ1ก็คือพนักงานสอบสวนสำนักงานตำรวจแห่งชาติอันนี้ทำได้อยู่แล้วนะครับ2ก็คือฝ่ายปกครองกรมการปกครองก็สามารถทำได้นะครับ3ก็คือตัวพนักงานสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ทำได้และ4นะครับหน่วยงานที่4ที่ทำได้ก็คือพนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับแต่ว่าในกฎหมายมาตรา31วรรค2เนี่ยบอกว่าถ้าคดีไหนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษรับไว้ดำเนินการเนี่ยก็ให้ดำเนินการเป็นคดีพิเศษก็คือภายใต้พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ2547นะครับเรื่องนี้เมื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยท่านรักษาการอธิบดีมีคำสั่งรับคดีแล้วเนี่ยกระบวนการที่ดำเนินคดีก็ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษนะครับทีนี้หลังจากนี้สิ่งที่กรมจะต้องทำก็คือประการแรกก็คือมีการแจ้งการรับคดีพิเศษเนี่ยไปยังอัยการสูงสุดนะครับเพื่อให้ท่านทราบแล้วก็มอบหมายพนักงานอัยการเนี่ยเข้ามาตรวจสอบควบคุมการสอบสวนตามกฎหมายมาตรา31เช่นกันนะครับในประเด็นต่อมาก็คือทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายครั้งแรกที่เป็นทางการนะครับกรมก็เลยมีความเห็นว่าเราควรที่จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกรมการปกครองนะครับรวมทั้งสำนักงานตรวจแห่งชาติเองด้วยเนี่ยเข้ามาเป็นพนักงานสอบสวนร่วมกับเราตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษมาตรา33นะครับซึ่งเป็นอำนาจท่านนายกรัฐมนตรีที่ทางกรมเนี่ยก็จะเสนอผ่านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการสอบสวนร่วมกัน4ฝ่ายเป็นการใช้กลไกตามกฎหมายที่มีหน้าที่ทุกฝ่ายอย่างสมบูรณ์นะครับเพื่อให้การดำเนินคดีเนี่ยเป็นไปโดยโปร่งใสนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายครับทราบว่าก่อนหน้านี้ทาง DSI เองได้มีการลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลไปสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นมาแล้วครับเราพบมูลบ้างไหมครับว่าเรื่องนี้มันอาจจะเป็นการอุ้มซ้อมประมาณในข้อเท็จจริงก็มีพยานหลักฐานอยู่พอสมควรนะครับมีพอสมควรซึ่งมีเหตุที่จะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนได้นะครับแต่ว่าสำหรับไส้ในหรือว่าข้อเท็จจริงยังไงเนี่ยขออนุญาตเก็บไว้เป็นเรื่องในสำนวนนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยหลายท่านก็เห็นข้อมูลในสื่อสาธารณะอยู่แล้วนะครับบางส่วนเรื่องคลิปเรื่องอะไรต่ออะไรนะครับถ้าพูดง่ายๆคือแปลว่าเรื่องนี้มีมูลเป็นไปเรื่องการมีเหตุที่จะสอบสวนเป็นคดีพิเศษได้นะครับที่ผ่านมาทางวิจัยได้มีการเข้าไปสอบปากคำเรื่องนี้อย่างว่าพฤติกรรมมันเกี่ยวอะไรในชั้นสืบสวนมีการเข้าไปซักถามเบื้องต้นครับข้อเท็จจริงก็คงเป็นเรื่องในสำนวนดีกว่านะครับทีนี้ทางดีไซน์ต้องรอผลการตรวจสอบของคณะกรรมการทางตำรวจด้วยนะครับที่เขาก็ต้องตรวจสอบถ้าเราทำงาน4ฝ่ายร่วมกันก็สามารถจะใช้พยานหลักฐานจากทุกฝ่ายเนี่ยเข้ามาในสำนวนได้อยู่แล้วครับตอนนี้ในส่วนของตัวลุงเปี๊ยกเองที่เข้าไปสอบเบื้องต้นเนี่ยครับพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปกระทำความผิดด้วยไหมครับยังเร็วไปที่จะพูดเรื่องนี้นะครับขอลงมาดูรายละเอียดก่อนนะครับแต่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าภายใต้กฎหมายของพรบ.อุ้มทรมานเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ในมาตรา31วรรคท้ายนะครับว่าถึงแม้คดีนี้จะมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าสมมุติว่ามีนะครับกฎหมายก็บอกว่าให้ชุดที่สอบสวนเนี่ยแจ้งไปยังปปช.เพื่อทราบและสอบสวนต่อไปนะครับ